สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเล่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับเตาแอลกอฮอล์นะครับที่ผมลองทำเล่นดูนะครับวิธีทำตาม YouTube นะครับแล้วก็ตัวที่ผมไปซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะครับเขาเอามาสดนะครับเดี๋ยวแกะดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนะฮะก็ตัวที่ทำเองเนี่ยนะครับตัวที่ทำเองเนี่ยก็คือว่างๆนะครับนะก็เลยสนใจนะครับก็เลยอยากจะลองทำดูนะครับขั้นตอนทำเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับถ้าว่างๆก็ลองทำดูอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับกระป๋องน้ำดื่มนะครับกระป๋องน้ำดื่มอลูมิเนียมโค้กอะไรพวกนี้นะครับโค้กเป๊ปซี่อะไรพวกนี้จะใช้ได้นะครับชอบสีๆก็ไปหาน้ำดื่มที่มันเป็นสีๆหน่อยนะครับจะได้กระป๋องสีๆแบบผมมานะครับก็ขั้นตอนการทำเดี๋ยวผมก็คงจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับนะฮะแต่เดี๋ยวจะลองจุดให้ดูถึงความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้นะครับว่าไฟมันเป็นยังไงนะครับระหว่างกระป๋องที่ทำเองอันนี้นะครับนะฮะส่วนอันนี้นะครับอันนี้เราไปซื้อมาผมไปซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับราคารวมชิปปิ้งแล้วก็300บาทนะครับราคาตัวมันเองเนี่ยประมาณ270ก็เดี๋ยวลองแกะดูนะครับลองแกะดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเป็นถุงกำมะหยี่นะครับได้ถุงกำมะหยี่มานะครับสเปคนี่เขาเขียนไว้ว่า145กรัมน้ำหนักนะครับระยะเวลาในการเผาไหม้60มินิตต่อ100มิลลิลิตรแอลกอฮอล์100มิลลิลิตรนะครับแอลกอฮอล์100มิลลิลิตรเวลาในการเผาไหม้คือ1ชั่วโมงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กว้างเป็นยาวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับพูดถึงก็มีหลายยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อ Nature High นะครับ Spirit Burner นะครับก็มีหลายยี่ห้ออยู่นะครับลองไปเลือกดูได้นะครับที่ได้มาก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วตอนผมสั่งในออนไลน์ไปเนี่ยผมสั่งสีอะไรไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับได้สีเหลืองมานะครับโอเคประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับ2ส่วนหลักๆนะครับนะครับส่วนแรกเนี่ยส่วนแรกมันก็จะเป็นตัวเตานะครับตัวเตามีฝาครอบดับไฟนะครับดามจับนะครับตัวเตาไว้ครอบดับไฟปิดเปิดให้อากาศเข้าได้หรือยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับผมว่าอันนี้เป็นอันแรกนะไม่เคยใช้งานจริงมาก่อนนะครับก็ที่เข้าใจก็คือเป็นตัวดับไฟนะนี่ก็เป็นฝากระป๋องนะครับแล้วก็เป็นมีโอลิงมาให้ด้วยเห็นไหมครับมันเป็นไงครับมีโอลิงเส้นใหญ่เชียวนะครับมีโอลิงนะครับมีโอลิงเนี่ยก็หมายความว่าเราใส่แอลกอฮอล์ลงไปในเตานะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทมันก็จะไม่หกออกมาเพราะว่ามีโอลิงอยู่นะครับในความหมายของโอลิงก็คืออย่างนั้นสามารถปิดไปได้เลยนะครับโดยที่เราถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็ไม่ต้องถ่ายออกนะครับเราปิดฝาไปได้เลยนะครับมันจะไม่หกนะครับเขาเลยทำโอลิงไว้ให้บริเวณโอลิงเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงมาปิดตรงรูนี้พอดีตรงปากกระบอกปากเตาพอดีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหลักๆนะครับส่วนหลักๆส่วนนึงอีกส่วนนึงหลักๆก็จะเป็นตัวตั้งฐานนะครับตัวตั้งหม้อนะครับที่วางหม้อลงไปตรงนี้นะครับที่วางหม้อลงไปตรงนี้นะครับโอเคครับก็ดูแข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงเนี่ยนะครับแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมซึ่งมีความหนาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแข็งแรงอยู่นะครับสีเหลืองเชียวนะครับแหมใจครับโอเคก็ใส่แอลกอฮอล์ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับผมคิดว่าน่าจะใส่ได้ไม่มากนะครับน่าจะใส่ได้ไม่มากนะครับลักษณะของมันเนี่ยตัวมันเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักก็แปลว่ามีความหนาพอสมควรเชียวนะครับมีความหนาเลยนะครับความหนาเลยนะครับแล้วก็ที่เราทำเองมันก็จะเป็นแบบไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็เบามากนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างเตาแอลกอฮอล์นะครับกับเตาที่เราใช้งานหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเตาแก๊ส
แก๊สกระป๋องนะครับหรือว่าเตาน้ำมันนะครับ อย่างแรกนะครับพูดถึงข้อดีข้อเสียกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองจุดไฟกันดูทีหลังนะครับข้อดีข้อเสียก็คือผมว่าข้อดีของมันนะครับก็คือมันไม่มีส่วนประกอบที่มันมูฟเมนต์มากนะครับไม่มีปิดเปิดอะไรซับซ้อนนะครับผมว่ามันคงจะไม่พังง่ายๆนะครับก็คงไม่เคยได้ยินนะผมก็ไม่เคยได้ยินใครใช้เตาแอลกอฮอล์แบบหักพังอะไรเงี้ยครับด้วยส่วนประกอบของมันลักษณะของมันเนี่ยมันไม่มีส่วนมูฟเมนต์หมายความว่าเหมือนแบบเตาพวกนี้นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นเตาพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับเป็นเตาแก๊สเนี่ยนะครับมันจะมีมูฟเมนต์ของมันนะครับมันจะมีข้อต่อนะครับมันจะมีบานพับอะไรพวกนี้เยอะนะครับหัวแก๊สพวกนี้นะครับตัวบิดปิดเปิดอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับพวกนี้นะครับมีปั๊มลมมีอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้มันเวลามันเสียเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็ซ่อมยากนะครับมันก็จะเสียซ่อมยากนะครับเอาอย่างแรกๆเลยเนี่ยก็คือราคาถูกนะครับอันนี้ราคาถูกมากนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้3,000 บาทนะครับราคาถูกมากๆนะครับโอเคส่วนอันเนี้ยข้อเสียก็คือราคาแพงถึงข้อเสียก่อนนะครับข้อดีก็มีอยู่ข้อเสียก็คือราคาแพงนะครับใช้งานซับซ้อนหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเสียหายเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังในการเสียหายหน่อยถ้าเสียหายแล้วจะซ่อมยากนะครับแล้วก็มีหลายชิ้นนะครับในการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำมันไปด้วยนะครับเอาปั๊มไปด้วยนะครับสำหรับรุ่นนะครับสำหรับรุ่นต้องเอาปั๊มลมไปด้วยนะครับเอาตะเกียงไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างแก๊สพวกนี้นะครับอย่างแก๊สพวกนี้ก็มีแรงดันนะครับมันมีแรงดันแก๊สนะครับก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแก๊สพวกนี้มันมีแรงดันนะครับแล้วก็พวกนี้เหมือนกันนะครับก็มันจะมีข้อต่อนะครับมีข้อต่อพวกนี้นะครับข้อต่อพวกนี้ซึ่งก็อาจจะสร้างความเสียหายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องใช้งานแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับก็เมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่มีข้อต่อเลยก็ถึงบอกว่ามันใช้งานง่ายมากนะครับเบานะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับราคาถูกนะครับจุดไฟง่ายนะครับจุดไฟง่ายกว่าตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับง่ายกว่าปั๊มน้ำมันนะครับต้องปั๊มน้ำมันฉีดแล้วก็จุดไฟนะครับตะเกียงเสื่อมเมื่อตะกี้นี้หรือว่าตะเกียงแก๊สนี่ก็จุดไฟก็ต้องใช้ความระมัดระวังอันนี้ก็ใช้ความระมัดระวังเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็น้อยกว่าคือจุดไฟง่ายนะครับจุดไฟปุ๊บติดเลยปุ๊บเลยนะครับอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยครับแอลกอฮอล์เนี่ยก็ราคาถูกนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านวัสดุก่อสร้างเป็นแอลกอฮอล์ผมซื้อมาเป็นแอลกอฮอล์ 100% นะครับร้านวัสดุก่อสร้างมันจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาบางครั้งนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนขอโทษทีนะครับก็แอลกอฮอล์ที่เขาใช้ล้างสีนะครับล้างแปรงผสมสีอะไรพวกนี้นะครับขวดละ 3-40 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดต้องขอโทษทีนะครับถ้าใครรู้ราคาก็บอกด้วยนะครับมันก็เขียนไว้ว่าแอลกอฮอล์ 100% นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะนะครับผมก็เอามาใช้เนี่ยนะครับแต่ผมแบ่งใส่ขวดมานะครับแบ่งใส่ขวดมามันก็จะง่ายหน่อยนะครับแบ่งใส่ขวดมาอย่างนี้นะครับนี่จุดไฟง่ายนะครับจุดไฟง่ายนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ผมดูใน YouTube เนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิแบบ0องศาเนี่ยก็ยังจุดติดอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงซึ่งตัวอื่นไม่มีก็คือมันเงียบนะครับมันเงียบมากไม่เหมือนตะเกียงพวกนี้นะครับตะเกียงพวกนี้มันจะดังนะครับเวลาเราจุดนะครับตะเกียงแก๊สนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สกระป๋องซาลาเปาหรือว่าแก๊สกระป๋องยาวๆเนี่ยมันก็จะดังฟู่นะครับมันก็จะมีเสียงนะครับส่วนตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยเงียบสนิทนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับเงียบสนิทมากนะครับแล้วก็เผาไหม้เนี่ยเขาบอกว่าเผาไหม้หมดจดนะครับไม่มีควันนะครับเผาไหม้หมดจดไม่มีควันนะครับข้อดีก็คล้ายๆจะมีประมาณราวนี้นะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเกิดใช้งานจริงอ่ะใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยนะครับใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยมันได้ไม่นานนะครับจุดค
ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับต้มน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยก็เกือบหมดเลยนะครับมันระเหยไปเกือบหมดเลยเผาไหม้ไปเกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมนะครับพอต้มน้ำหรือทำอะไรกับข้าวสักอย่างหนึ่งเราต้องคอยเติมแอลกอฮอล์คอยเติมแอลกอฮอล์นะครับนี่เป็นข้อเสียนะครับซึ่งมันก็จะเสียเวลามากนะครับเวลาถ้าเกิดเราต้องทำอาหารสำหรับคน2คน3คนเนี่ยผมว่ามันทำหลายอย่างนะอาหารนะมันจะเสียเวลามากนะครับผมว่ามันเหมาะกับการทำกินง่ายๆอ่ะแล้วก็ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช้อันนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับถ้าหลายๆคนนะผมว่าพวกนี้จะติดตลอดเวลานะครับจะลุกตลอดเวลาแล้วก็ร้อนกว่านะครับความร้อนแรงนะครับความร้อนอุณหภูมินะครับจะร้อนกว่านะครับก็คือทำให้ทำกับข้าวเราทำกับข้าวได้เร็วกว่านั่นแหละมันร้อนกว่าเนี่ยมันก็จะทำกับข้าวได้สุกเร็วกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียคือมันมองไม่เห็นแอลกอฮอล์เวลามันติดไฟนะครับเวลามันติดไฟอ่ะไฟมันจะไม่เห็นเลยมันจะไม่ค่อยเป็นสีส้มหรือว่าสีน้ำเงินให้เราเห็นมันจะมองไม่ค่อยเห็นไฟนะครับมันอันตรายตรงนี้เหมือนกันนะครับบางทีเรามองไม่เห็นเรานึกว่าไฟไม่ติดไฟติดอยู่เดี๋ยวลองจุดให้ดูนะครับว่าจะเห็นว่ามันไม่มองไม่เห็นไฟจริงๆนะครับก็คือใช้ได้ไม่นานนะครับต้องคอยเติมแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มองไม่เห็นไฟนะครับแล้วก็ทำให้เราต้องเพิ่มความใช้งานความระมัดระวังในการใช้งานมันมากขึ้นตรงส่วนนี้นะครับต้องใช้ประสบการณ์อ่ะผมว่าต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงว่านานเท่าไหร่แล้วเนี่ยแอลกอฮอล์หมดหรือยังนะครับเราไม่รู้เลยเนี่ยเราตั้งเตาไปปั๊บเนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยว่าแอลกอฮอล์หมดหรือยังไฟดับไปแล้วหรือยังนะครับต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงว่าพักนึงแหละต้องคอยดูนะต้องคอยดูว่าแอลกอฮอล์มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็ยุ่งยากนิดนึงในการใช้งานนะครับแล้วเวลาเติมเนี่ยก็ต้องระวังนะครับต้องดับไฟให้สนิทจริงๆครอบนี้นะครับครอบไฟลงไปตรงนี้นะครับดับไฟให้มันดับจริงๆนะครับแล้วค่อยเติมแอลกอฮอล์ลงไปนะครับแล้วค่อยเติมแอลกอฮอล์ลงไปถ้าเราพลาดเติมลงไปตอนที่ไฟมันยังมีอยู่เนี่ยมันจะลุกมันจะเป็นเรื่องเลยนะครับมันจะติดนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นไฟนะครับเนี่ยข้อเสียของมันหลักๆนะครับแล้วก็การใช้งานที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะไม่นานเมื่อเทียบกับพวกเตาพวกนี้นะครับผมว่ามันต่อเนื่องได้นานกว่านะครับก็คือแก๊สกระป๋องนึงเนี่ยมันก็ได้เป็นแบบ2ชั่วโมงมั้ยผมว่าได้นะเปิดต่อเนื่องเนี่ยผมว่าได้นะหลายนาทีอยู่สัก60นาที120นาทีเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะไม่เคยเปิดแก๊สต่อเนื่องทั้งกระป๋องว่ามันได้นานขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเปิดเบาเปิดแรงด้วยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ขัดจังหวะในการทำกับข้าวของเรานะครับเราก็ทำได้ตลอดเวลาแล้วมันก็เขาบอกว่ามันร้อนกว่าด้วยนะอุณหภูมิความร้อนมันสูงกว่าพวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะสุกเร็วทำกับข้าวได้เร็วนะครับเมื่อทำกับข้าวเสร็จเร็วเนี่ยแก๊สมันเราก็จะปิดเร็วไงแก๊สนี่มันก็จะเหลือเยอะนะครับในปริมาณที่เท่าๆกันอย่างเงี้ยอย่าง100มิลลิลิตรเนี่ยที่เขาบอก100มิลลิลิตรนะครับเผาไหม้ได้60นาทีนะครับ100มิลลิลิตรนี่มันเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยขวดเนี้ยมันประมาณ250มิลลิลิตรนะครับเต็มนะครับน้ำประมาณเนี้ย250มิลลิลิตรนะครับตรงเนี้ยมันก็น่าจะประมาณสัก200มิลลิลิตรเนี่ยนะครับนี่ก็น่าจะได้สัก2ชั่วโมงนะครับตามโดยประมาณนะครับเนี่ยแอลกอฮอล์ขนาดเนี้ยน่าจะได้สัก2ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงนะครับในน้ำหนักที่เท่าๆกันเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับผมว่าอันเนี้ยมันเราทำกับข้าวเสร็จเร็วกว่าไงเราก็ดับไฟดับแก๊สเนี่ยเร็วกว่าใช่ไหมครับพอเราดับแก๊สเร็วกว่าแก๊สมันก็จะเหลือใช้งานเยอะกว่านะครับอันนี้กว่าเราจะสุกเนี่ยพอดีแก๊สไปแอลกอฮอล์มันก็หายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับพอเข้าใจไหมครับก็คือมันก็จะใช้แอลกอฮอล์เยอะกว่านะด้วยความที่ความร้อนมันร้อนน้อยร้อนช้ากว่าอันนี้มันร้อนเร็วกว่าทำกับข้าวเสร็จเร็วกว่าเราก็ดับแก๊สก่อนเนี่ยแก๊สมันก็จะเหลือใช้งานเยอะกว่านะครับก็ประมาณคร่าวๆก็ประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาจุดดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาจุดไฟดูนะครับเราลองมาจุดดูว่าลักษณะการเผาไหม้ของมันแล้วก็เวลาในการต้มน้ำเนี่ยนานไหมนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายใส่ขวดนี้นะมันเปิดง่ายกว่านะครับขวดนี้มันเปิดยากนะครับด้วยฝาที่มันเปิดยากครับว่าวแอลกอฮอล์นะครับมาใส่ขวดนี้ดูโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาจุดกันดูเลยนะครับใส่แอลกอฮอล์ไปประมาณใกล้ๆถึงขอบนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆถึงขอบนี้โอเคประมาณนี้ครับจริงๆแล้วมันใส่ได้มากกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมใส่ประมาณถึงขอบนี้ดูซิว่าเราต้มน้ำไปแล้วเนี่ยนี่ใส่ไปประมาณก็เกือบ100นะครับผมว่าผมใส่ไปเกือบ100เกือบ100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็วางไปในนี้โอเค
วางมาอย่างนี้นะครับระวังอย่าให้มือเราเปียกแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวตอนจุดไฟมันจะมีปัญหานะครับแล้วก็น้ำสัก2แก้วนะครับใส่น้ำไปสัก2แก้วครับน้ำ2แก้วกาแฟเต็มๆเลยนะครับน้ำ2แก้วกาแฟเต็มๆนะครับถ้าชงกาแฟกินแบบเต็มแก้วอ่ะครับก็ใช้น้ำประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหจุดนี้มันจะยุ่งยากเอานี้ดีกว่าจุดง่ายๆนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่จุดไฟแล้วนะครับน่ะร้อนนะครับร้อนแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับมองเห็นไหมครับเห็นไหมครับพยายามอยากจะให้มองเห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นเปลวไหมครับเห็นเปลวไฟนะนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับพูดถึงการใช้งานกันต้องรอให้แอลกอฮอล์มันมีอุณหภูมินิดนึงครับแล้วมันถึงจะลุกขึ้นมานะครับมันก็ลุกขึ้นมาตามขอบเนี่ยนะครับเนี่ยครับมันพุ่งออกมาตามขอบนี่แหละนะครับรอบๆรูนั่นแหละครับมันขึ้นมาแล้วก็บริเวณรอบๆด้วยนะครับแต่เราลองตั้งดูนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาครับอ่ะตั้งไปครับปิดฝาไว้นะครับจับเวลานะครับน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับลองเปิดดูน้ำเดือดแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ8นาที30วินาทีนะครับน้ำเดือดแล้วแอลกอฮอล์ที่ดูจากสายตานะครับนะครับยุบลงไปครึ่งหนึ่งนะครับยุบลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำเดือดที่เวลาประมาณ8นาที30วินาทีนะครับไฟก็ลุกดีอยู่เห็นไหมครับไฟก็ลุกดีอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะปิดนะครับดับไฟอันนี้นะครับแล้วก็มาลองจุดมาลองจุดอันนี้ดูเล่นๆครับจำลองจุดอันนี้ดูเล่นว่าอันเนี้ยทำเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคดับไปก่อนนะครับดับไหมโอเคดับแล้วครับดับแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณอุปกรณ์พวกนี้นะครับตรงขาตั้งเนี่ยยังมีความร้อนอยู่นะครับเรามาลองจุดอันนี้ดูนะครับลองจุดอันนี้ดูเล่นๆดูซิว่ามันใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างผมใส่ไปไม่เยอะนะครับเพราะว่าลองดูโอเคลองดูนะครับอันนี้จะช้าไปหน่อยอันนี้ดีกว่าไวๆนะครับลองดูเดี๋ยวรอดูนะครับก็ตอนนี้ยังมองไม่เห็นเลยนะครับตอนจุดแรกๆใหม่ๆเนี่ยนะครับมองไม่เห็นต้องรอสักครึ่งนาทีนะครับว่ามันจะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าความร้อนจะสูงขึ้นมาแต่ติดนะครับร้อนครับติดแต่ว่ามองไม่เห็นนี่แหละครับข้อนี้นะครับการที่เรามองไม่เห็นไฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับเราต้องดูแลให้ดีนะครับต้องดูแลไฟให้ดีนะครับอย่าให้เด็กเข้ามาเลยเด็กเขาไม่เห็นเนี่ยอาจจะมาโดนได้นะครับรู้สึกว่าความร้อนอันนี้มันจะไปติดแอลกอฮอล์อันนู้นด้วยนะครับอยู่ใกล้กันเกินไปครับลุกเลยครับทำเองนะครับก็ติดดีอยู่นะครับเปลวไฟสูงเปลวไฟมีความสูงเหมือนกันนะครับเปลวไฟก็มีความสูงเชียวนะครับเนี่ยครับผมว่าความร้อนก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่ซื้อมานะครับแต่ว่าความสวยงามและการใช้งานมันก็คงจะยากกว่าอันนู้นมันใช้งานง่ายกว่านะครับแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกัน
นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับความร้อนนะครับไม่ใช้น้อยๆ นะครับเนี่ยร้อนมากเลยนะครับต้มน้ำได้ต้มกาแฟได้เหมือนกันง่ายๆนะครับใครอยากจะทำเองนะครับใครอยากจะทำเองก็ไปเปิดวิธีทำใน YouTube นะครับสอนไว้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ใช่คลิปของผมนะครับเป็นคลิปของหลายคนเลยที่เขาสอนทำนะครับของเมืองนอกนะครับคลิปของเมืองนอกนะครับอาจจะดับไฟยากหน่อยนะครับดับแล้วนะครับดับแล้วโอเคดับแล้วนะครับก็นี่นะครับก็ให้ดูนะครับเป็นไอเดียนะครับผมก็ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาผมไปเที่ยวนะครับผมก็ใช้พวกตะเกียงแก๊สนะครับเอ้ยพูดผิดนะครับโทษทีเตานะครับเตานะครับผมก็ใช้เตาแก๊สอันนี้นะครับผมก็ใช้แก๊สเนี่ยเพราะว่าผมไปกันพ่อแม่ลูก3คนนะครับมันก็จะรวดเร็วกว่านะครับอันเนี้ยก็ซื้อมาเล่นๆนะครับเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ซื้อมาเล่นๆอันนี้มันยังร้อนอยู่นะครับจริงๆแล้วอยากจะปิดให้ดูนะครับว่ามันหกหรือเปล่าแต่คิดว่ามันไม่หกหรอกครับแต่ว่ามันยังร้อนอยู่นะครับโอเคครับก็หลักๆการใช้งานก็ไม่มีแค่นี้นะครับข้อดีข้อเสียมันก็จะมีประมาณนั้นครับโอเคก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับนะครับ YouTube ด้วยฝากติดตาม YouTube ด้วยนะครับก็รบกวนถ้ากด Subscribe ให้ก็จะขอบคุณมากครับผมนะครับถ้ามีวันหลังซื้ออะไรมาก็จะเรามานั่งคุยกันใหม่นะครับเผื่อว่ามันมีประโยชน์นะครับถ้ามันพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมันเป็นความรู้เท่าที่ผมมีอยู่นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็ความรู้เท่าที่มีอยู่ก็ไม่ได้มากอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ